โอ้ตัวใหญ่มาเอามาเราทับปลาใส่มันตัวใหญ่มาตัวจะโดนโดนปลามาเราทับเพื่อนจัดการมันย้ายมันลุกมาปลามาเราทับอีกเผาให้วอดบอกเลยว่าเผาให้วอดเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Until We Die พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะอ๋อพาร์ทที่5แล้วโอเคมั้ยลืมไปเลยว่าเล่นมาพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเราเริ่มใหม่บ่อยมากเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะต้องทำฐานของเราให้แข็งๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบสปาร์ตเวฟที่17จะมานี่คือแบบสู้ยากมากมันอาจจะทำให้เราแพ้ได้นะเดี๋ยวพักพวกนี้ไปก่อนเราจะพาพวกนี้ไปทำลายไข่ด้านซ้ายดีมั้ยตอนนี้เรามีโล่อยู่2อันนะโล่มันต้องใช้ด้วยนะเวลาแบบเราจะทำลายไข่อ่ะเพราะว่าจะมีตัวระเบิดขึ้นมาไงเดี๋ยวแป๊บนึงเราไปเอาคนมาก่อนนี่เราเห็นคนมาใหม่พอดีตามเรามาเอามันเรียกไม่ได้หรออ๋อมันต้องมีพื้นที่มากพอนะตอนนี้บ้านเราไม่พอต้องอัปเกรดหรือเปล่าเนี่ยทำไงดีบ้านไม่พอเราให้คนไปรีอาวุธคนหนึ่งแล้วกันนะนายต้องไปรีอาวุธแล้วแหละเพื่อนคนนี้นี่เวฟที่16ก็มาแล้วด้วยเนี่ยเวฟที่16มาแล้วบุกจากทางด้านขวาด้วยไม่รู้ว่าจะกันอยู่หรือเปล่าแต่เราจะไปด้านซ้ายนะอุ้ยด้านซ้ายก็มาแฮะไม่เป็นไรเราอยู่ด้านซ้ายเราน่าจะกันได้เรามาแล้วฝั่งซ้ายนี่เรามาแล้วมาช่วยเลยเราต้องไปทำลายไข่นะก่อนที่วันที่17จะมาถึงอ่ะไม่งั้นนี่คือเล่นยากมากยิงยิงให้หมดอุ้ยมาแล้วยิงแล้วไม่อยากยิงโดนหนอนเลยอ่ะอุ้ยมีคนเลื่อนดาวทองด้วยอุ้ยมีคนเลื่อนดาวทองมันโหดขึ้นไปเนี่ยยิงไปโอเคยิงเดี๋ยวเราแทงให้อุ้ยโดนกัดเยอะโอเคน่าจะกันอยู่นะฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งขวานี่ไม่แน่ใจอ่ะตีหนอนด้วยเอ้ยมาแล้วไอ้ตัวหมานี่โหดอุ้ยหลบหลบไปตัวหมานี่คือถึกมากอุ้ยเราจะตายแล้วเนี่ยมันตีแรงโคตรตัวหมาอ่ะโอเคแป๊บนึงเราขอไอ้นี่ก่อนเราขอฮีลตัวเราก่อนขอฮีลแป๊บนึงนะเพื่อนอดทนกันไว้ด้านขวาน่าจะกันอยู่ส่วนด้านซ้ายก็กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอยู่ด้วยไงโอเคฮีลเสร็จยังเนี่ยฮีลก่อนเอาให้เลือดเต็มน่าจะไม่มีสัปดาห์บุกมาแล้วนะตอนนี้ไม่ฮีลนานจังยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอนจิเนียร์ไปคนหนึ่งนะเฮ้ยเอามาให้หมดเลยนี่อุ้ยกดผิดเฮ้ยเอนจิเนียร์ถือโล่ได้ด้วยอ๋อเอนจิเนียร์ถือโล่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเอาเอนจิเนียร์ไปด้วยเลยแล้วกันถือโล่ตามเรามานะเพื่อนอ่ะทุบๆเนี่ยเห็นป่ะเวฟใหญ่จะมานะเฮ้ยอะไรอ่ะวิ่งหนีอะไรกันตกใจหมดเลยเนี่ยสัปดาห์มาเวฟนี้เวฟใหญ่เนี่ยเราจะต้องตีไข่พวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นไข่ลูกใหญ่อ่ะแต่มันจะมีไอ้ตัวนั้นบุกขึ้นมาดิตีถือโล่ด้วยเดี๋ยวเราต้องไปตีตัวที่มันจะโผล่ขึ้นมามันน่าจะโผล่ขึ้นมานะเราคิดว่าเนี่ยๆมาแล้วตีมันเออเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวระเบิดก่อนเราถือโล่มากันเลยกันไว้โล่ยังไม่แตกโอเคโล่ยังอยู่ตีตัวนี้อย่างเดียวอย่าไปตีตัวอื่นโอเคระเบิดไปแล้วอย่างนี้ก็สบายหน่อยตีง่ายแล้วตีเข้าไปเราจะทำลายไข่ลูกใหญ่ให้หมดเลยนะเพราะว่ามันจะได้สู้เวฟ17ง่ายขึ้นอ่ะตีให้หมดอันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยไข่ใบเนี้ยโคตรใหญ่เลยมันสูงไงน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดอ่ะโอเคเก็บโลจัดการเกตรงนี้ด้วยจัดการให้หมดอุ้ยสัปดาห์มาถอยมาเพื่อนถอยมาให้หมดเดี๋ยวตายโอเคจัดการเรียบร้อยเอ้าตายไป1คนเลยเหรอคนเราอ่ะคนของเราตายไป1คนนะเมื่อกี้นี้น่าจะโดนกัดตายโดนกัดทีเดียวตายเลยเหรอสัปดาห์มาอีกวะเนี่ยไม่มีแล้วมั้งโอเคตีไข่ไปโอเคถือโล่ได้อยู่ให้ถือโล่ไว้2คนเดินตามผมมาครับเราคุยของด้วยดีกว่านะคุยของด้วยเลยจะได้แบบรีบฟาร์มเฮ้ยตรงนั้นมันมีไข่นี่อีกอ่ะมันมีไอตัวระเบิดอีกอ่ะตรงนั้นอ่ะคุยของด้วยเราจะเอาของไปให้หมดเลยนะรีบคุยไปดูเหมือนว่ากำแพงมันจะมีแค่6ชั้นนะสูงสุดแล้วก็หลังจากนั้นจะไม่มีให้สร้างกำแพงแล้วรีบคุยของก่อนเราจะทำลายไข่ให้หมดเลยวันนี้เดินหน้าต่อไม่ต้องกลัวทุบไข่ด้วยโอเคทุบไปตัวนี้มาเอาตัวนี้ก่อนทุบมันอุ้ยโลแตกแล้วโลแตกไปอันหนึ่งแล้วทุบมันกันไว้เอาโลนี้กันไว้โอเคแตกไปแล้วจัดการต้องรีบนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเวฟที่17มาอุ้ยตัวนี้ก็มีอีกอุ้ยโลแตกแล้วเราไปดีกว่าวิ่งเร็วกันจังอยู่ๆก็วิ่งเร็วกันมากเลย
สงสัยเพื่อนเราแบบเจอตัวสัตว์ประหลาดจะวิ่งหนีเร็วเลยวิ่งเร็วกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้วิ่งแซงเราเลยโอ้กลัวจัดเพื่อนเรานี่วิ่งเร็วกว่าเราอีกมาเว็บที่17น่าจะกันได้อยู่มั้งอยู่มั้งได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะกันได้ไงโอเคอยู่ตรงนี้ไปนะเพื่อนไปต่อไปต่อวุ้ยตรงนี้มีคนมาเพิ่มเยอะนะตรงนี้เดี๋ยวไปเขาต้องการเต็นเพิ่มน่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไปเป็นสไตรเกอร์นะสไตรเกอร์ก็คือพลมือปืนนะไปเป็นสไตรเกอร์ให้เราหรือว่าให้เป็นอินจิเนียร์ดีอ่ะอินจิเนียร์เราก็มารีเสิร์ชไหมอ๋อรีเสิร์ชไม่พอหรอโอเคงั้นไปเป็นสไตรเกอร์แล้วกันไปนายไปเป็นสไตรเกอร์ดีกว่าเดินตามฉันมานี่มีคนคุยโลกเอนจิเนียร์จะคุยเร็วกว่านะนี่เราไปหาข้อมูลมาเป็นไงล่ะเอนจิเนียร์จะคุยโลกเร็วกว่าคนธรรมดานะถ้าจะให้คุยโลกเอนจิเนียร์จะดีกว่าเก็บสไตรเกอร์มันอยู่ด้านขวานะสไตรเกอร์น่าจะกันอยู่นะด้านขวามิวแทนบุกไปแล้วจาก2ทางเลยด้านขวามาก่อนด้านซ้ายน่าจะมาทีหลังมันขึ้นด้านขวามาก่อนอ่ะเดินไปกันอยู่ไปเนี่ยตรงนี้คนโคตรน้อยเลยแต่ด้านขวาก็คนน้อยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายนะเพราะว่าด้านขวามือปืนเยอะมากน่าจะกันได้อุ้ยด้านซ้ายจะแตกแล้วอุ้ยด้านขวาก็เหมือนกันแฮะด้านซ้ายแตกไป1แล้วอ่ะบอกเลยว่าเกมเนี่ยเล่นยากมากนะแต่เวลาเราไอ้นี่ไงเวลาเราแพ้เราก็สามารถแบบได้ของมาเพิ่มเพื่อจะได้ให้ตัวเราเก่งขึ้นเฮ้ยด้านซ้ายมันกันอยู่กันอยู่ไปเนี่ยแต่ด้านขวาแตก2อันอ่ะครับ1ต้องกันด้านขวาก่อนหรือเปล่าเนี่ยด้านซ้ายกันอยู่นะสงสัยเพราะเราทำลายค่ายไปแน่เลยมันก็เลยกันง่ายโอเคเดี๋ยวเราจัดการด้านนี้ให้อุ้ยตัวนั้นมาเยอะเลยตัวนั้นมาเยอะมากไอ้ตัวระเบิดอ่ะเดี๋ยวเรายิงเป็นด้านหน้าอุ้ยตัวใหญ่มาอุ้ยตัวระเบิดมาเต็มเลยตัวระเบิดมาเต็มเลยเดี๋ยวเราจัดการตัวใหญ่โคตรทึกโอเคตัวใหญ่ตายไปเอ้ยยังไม่ตายนี่ว่ามันอ้วกมันอ้วกออกมาเฉยๆยิงไข่ก้อนโอ้โหไข่เพียบเลยไข่เต็มเลยด้านซ้ายก็จะแตกเนี่ยโคตรจะแตกหมดเลยสู้ไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยจะแพ้เอาอุ้ยเล่นยากอ่ะบอกเลยว่าเล่นยากมากอุ้ยเราแพ้แล้วเนี่ยเราแพ้แน่เลยอุ้ยด้านซ้ายแตกแล้วด้านซ้ายแตกไปแล้วกันไม่อยู่แล้วจะให้มันถึงป้อมอันนี้ได้จัดการมันเราต้องจัดการมันแล้วกูแตกท้ายบอกเลยว่าแตกท้ายไข่มันเยอะมากเลยนะสู้ยากจังเลยอะสู้ยากมากโอ้ยลุมเออตายอันนี้เราตายเองด้วยนะโอ้มาถึงได้แค่วันที่17จริงๆนะเล่นไม่รอดแท้วันที่17ได้ของมาอีกไหมอะมีของใหม่ให้เราอีกหรือเปล่าอะเราได้ของใหม่เพิ่มไหมไม่ได้ด้วยนะของใหม่ก็ไม่ได้เพิ่มแปลว่าถ้าเราเล่นอะเราต้องทำลายไข่ให้ดีๆนะไข่นี่แหละคือแบบตัวที่แบบสร้างตัวใหญ่มาแบบมันเลยสู้ยากมากเลยนะเราแพ้อีกแล้ว เราแพ้บ่อยจังเลยเดี๋ยวเราเล่นข้ามไปถึงวันที่17เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราก็เล่นมาถึงวันที่10แล้วนะค่ำคืนที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องไปทำลายไข่กันด้วยนะเพื่อจะให้เวฟที่17ของเรามันเล่นง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องไปทำลายไข่กันเดินตามอุ้ยมาเต็มเลยจัดการมันทหารโหดจัดการมันเร็วเรามีสไตรเกอร์แล้วด้วยตอนนี้นี่เราส่งสไตรเกอร์เราไปหาของด้วยนะมันจะมีตรงต้นไม้กินคนจะให้สไตรเกอร์เราไปหาของให้ได้ด้วยตรงต้นไม้กินคนมีลิฟต์อยู่แล้วเราก็ส่งสไตรเกอร์ไป3คนพร้อมกับอาหารเพื่อไปหาสแคปมาให้เรานะจินเนียมาสร้างตรงนี้หน่อยสิจินเนียมาสร้างหน่อยนี่อันนี้อัปเกรดได้เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขึ้นมาว่าอัปเกรดได้แล้วอัปเกรดเป็นขั้นสุดยอดด้านขวาตอนนี้เรากันไป6ชั้นแล้วนะคือถ้าเรากัน6ชั้นแล้วอ่ะมันจะไม่มีสัปดาห์เกิดมาเลยนะด้านขวาจนกว่าสะพานมันจะไอ้นี่อ่ะจนกว่าสะพานมันจะถูกเชื่อมนะไอตอนนี้กำแพงเราทำไมมันมี5ชั้นเองอ่ะอ๋อมี5ชั้นเพราะเรากำลังอัปเกรดอยู่อันนี้มันเป็นชั้นที่6นะอัปเกรดไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปทำลายไข่นะวันนี้เฮ้ยคนนี้เลือดไหลหรอเดี๋ยวให้คนนี้ฮิวก่อนเลือดไหลเมื่อกี้เดินไปแท้งไงมาฮิวก่อน เดี๋ยวตัวแดงเนี่ยสไตรเกอร์มันมีหลอดอยู่ด้านขวาบนนะตอนนี้สไตรเกอร์กำลังจะกลับมาแล้วด้วยแต่เราไม่ไปเราจะไปนี่ก่อนเราจะไปทำลายไข่ก่อนไงเดี๋ยวไข่มันโหดไงตอนเว็บหลังๆอ่ะเอ้ยตรงนี้มีประตูทุบก่อนตอนนี้พลพวกเรานี่เต็มเลย มีเป็น10ครับบอกเลยว่ามีเป็น10ไปเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเราค่อยเข้าห้องทีหลังนะเราไปทำลายไข่ก่อนดีกว่าตอนนี้เรามีโล่เพียบเลยนะเราไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายแล้ว
คุยศพด้วยคุยศพเอาน้ำยาสีฟ้าบลูแฟล็กโอเคมาเลยถึงแม้จะมีตัวระเบิดเราก็ไม่กลัวแล้วอุ้ยตรงนี้มีทางให้เข้าด้วยหรอตรงนี้เราไม่ได้เป็นคนมาทุบนะอุ้ยคืออะไรก็ไม่รู้อย่าเพิ่งเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอสัตว์ประหลาดไงเราไม่อยากเจอสัตว์ประหลาดข้างในน่ะมาช่วยกันคุยด้วยเราจะต้องทัวร์ด้านซ้ายให้หมดด้านขวาคือแบบโล่งเลยนะเราเล่นมาแบบเป็น10วันนี้คือแบบไม่เจอเลยนะด้านขวาพอเราสร้างกำแพงครบ6ชั้นอะก็คือแบบสัตว์ประหลาดไม่โผล่มาเลยมันไม่มีทางให้มาไงสะพานขาดไงแล้วเราก็ขยายจนแบบรังมันหายไปแล้วไงด้านขวานี่มันมีรังอยู่ข้างบนด้วยนะเนี่ยต้องระวังเหมือนว่าตรงนี้จะมีไข่ใช่ไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยไข่มันหายไปไหนหมดอ่ะปกติมันต้องมีไข่สิเราทำลายไปหมดแล้วหรือไงเนี่ยไอ้ไข่ไม่มีเลยนะไข่หายเกลี้ยงเลยไปเดินตามมาเดินตามมาให้หมดคุณลุงนี่เดินช้ามากเลยนะพอไม่มีไอ้เนี่ยพอไม่มีไอ้ที่มันเป็นเตาผิงไฟนี่คือแบบเดินไม่ได้เลย เดินช้ามาช่วยกันคุยด้วยมาช่วยกันคุยแล้วไม่เจอไข่เลยอ่ะหรือว่าสัตว์ประหลาดมันไม่มีมันไม่มีไข่เลยอ่ะไม่มีเลยสักใบอุ้ยโอ้โหคุยนานจัง คุยนานจังเลยอุ้ยนี่ไงเจอแล้วทำลายมันลุมตี บอกเลยว่าตีมันเดียวแตกเพราะคนเราเยอะมากนะเอานี่มันตันแล้วหรออันนี้สุดแมปแล้วอะมีไข่ใบเดียวเองอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับดีกว่ามีไข่แค่ใบเดียวอย่างนี้ก็สบายเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาสไตรเกอร์ก่อนนะสไตรเกอร์เพิ่งกลับมาจากการไอ้นี่ผจญภัย ผจญภัยมาสไตรเกอร์ของเราอันนี้เราได้สร้างไอ้ที่เป็นไอ้นี้ด้วยนะเป็นแบบมันเป็นที่ปิดรูไว้นะทุกทีมันจะมีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาแต่นี้เราปิดรูไว้แล้วสัตว์ประหลาดมันเลยโผล่ออกมาไม่ได้อันนี้อุ้ยกำแพงอัพได้อีกเหรออุ้ยอัพกำแพงได้อีกอ่ะอัพเลยสิรออะไรนะอัพสิอัพเลยครับอัพเลยเดี๋ยวพลนี่ไปเอาพลพั่วไปเอาเอนจิเนียร์ไว้นี่แหละเออแล้วก็เอาพั่วไปสิแล้วก็เอาเอนจิเนียร์ไว้นี่เฮ้ยสำหรับตัวยากจังเลยอ่ะนี่อ่ะโอเคเอาไว้2คนนะแล้วเดี๋ยวเราไปนี่ไปหาสไตรเกอร์แล้วก่อนเราคิดว่าวันที่17เราน่าจะเล่นแล้วแบบรอดได้แล้วนะคิดว่าไม่น่าตายอุ้ยจำนวนคนเราเต็มด้วยเหรอโอ้โหจบแล้ว จำนวนคนเต็มเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดเต็นท์นะเนี่ยถ้าจำนวนคนเต็มอย่างนี้เดี๋ยวอัปเกรดเต็นท์ก็ได้มีคนอยู่นี่เอนจิเนียร์ว่างพอดีเลยตรงนี้ก็นี่มาช่วยกันคุยตรงนี้ด้วยคนเต็มครับคนเต็ม คนเราล้นอะจำนวนคนเราเกินอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยสร้างเต็นท์ก็ได้สร้างเต็นท์มาก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกนี่ตรงนี้มาปืนด้วยคนใหม่มาปืนนี่กลายเป็นสไตรเกอร์คนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่5สไตรเกอร์เราก็มีน้อยนะมีน้อยมากโอเคเราสร้างเต็นท์เพิ่มแล้วเราจะได้เพิ่มประชากรได้อะไปหาสไตรเกอร์ก่อนเนี่ยตรงนี้แหละที่เราแบบมาให้สไตรเกอร์ไปประจนภัยเอ้าทำไมกลับมาคนเดียวอะเอ้าเราเพื่อนนายล่ะเฮ้ยเพื่อนตายกูโดนฆ่าเลยเหรอเอามีอย่างนี้ด้วยเหรอกลับมาจะไม่ครบนะตายสงสัยจะตายคุณนายตายกันด้วยเหรอโอเคเราให้ไปต่อนะไปหาสแคปผมกลับมาได้แค่สแคปชิ้นเดียวเองด้วยตอนแรกที่เราเอาไปนี่คือกลับมาได้ของโคตรเยอะเลยนะได้ของเยอะมากเดี๋ยวเราให้คนอัปเกรดตรงนี้ด้วยอัปเกรดอันนี้เป็นขั้น2อยู่เลยเอาอัปไม่ได้อ๋อมันต้องใช้อินจิเนียร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปทีหลังก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันยังไม่เชื่อมสะพานนะมันเชื่อมวันที่12สะพานไปก่อนวิ่งไปก่อนนะครับใครไม่มีแล้วด้วยเราสบายตรงนี้มีนี่เอนจิเนียร์ว่างงานพอดีเลยนายมาเลยมาอัปเกรดเลยครับถ้าว่างงานอย่างนี้ก็มาอัปเกรดเลยแล้วกันอัปเกรดตรงนี้นะอัปเกรดไปอัปเกรดไปเลยเรามีสแคป40กว่าอันเลยนะเยอะมากแต่ก็แป๊บเดียวแหละใช้แป๊บเดียวหมดนี่ไงสะพานต่อแหละสะพานถูกสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราไปทำลายใครเพื่อนมีใครอยู่เดี๋ยวรอให้เอนจิเนียร์อัปเกรดตรงนี้ก่อนไปทำลายใครกันด้านซ้ายเราทำลายเกลี้ยงแล้วไม่มีเลยเห็นป่ะแบบเมื่อคืนนะคืนที่11นี่คือแบบสัตว์ประหลาดไม่มาเลยนะเพราะเราทำลายใครหมดเลยมันก็มีใบเดียวด้วยที่เราเจอก็มีอยู่แค่ใบเดียวด้วยนะรีบสร้างได้อีกคันหนึ่งนะเนี่ยสร้างอีกคันได้แต่เดี๋ยวค่อยเราต้องการเอนจิเนียร์ไปถือโล่ให้เราไงเอนจิเนียร์มาอยู่หน้าอุ้ยได้คนเพิ่มด้วยเหรออุ้ยได้คนเพิ่มมา2คนโอเคดีเลยเอ้ยจะไปไหนกันวิ่งมานี่โอ้โหจะเดินหนีเฉยเลยอย่าพึ่งไปกับเราก่อนเรารู้ว่านายเพิ่งกลับมานายอยากจะไอ้นี่ใช่ไหมล่ะนายอยากจะไปพักใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวค่อยนะเนี่ยตรงนี้มันมีรูนะรูสัตว์ประหลาดโผล่มาได้เราได้ทำการปิดรูไปแล้วมันโผล่มาไม่ได้แล้วแหละรูปอันนี้ด้วยห้องมีห้องอยู่เราน่าจะรอดนะแต่เราพูดอย่างนี้เราแพ้ตลอดเลยเราอาจจะรอดเราต้องรอดต้องพูดว่าเราต้องรอดให้ได้ไม่ต้องห่วงเราจะรอดให้ได้อย่าง 100% เราตายหลายรอบแล้วนะจริงๆรอบนี้คือรอบที่3แล้วนะ
รอบที่3ที่เราเล่นมาตั้งแต่พาร์ทแรกอ่ะเพราะเราตายไงไอตอนที่เราเล่นเมื่อกี้คือตายไปรอบหนึ่งเลยนะมาคุยโอเคคุยส้มด้วยดิคุยส้มตรงนี้ด้วยอ่ะเพื่อนคุยให้หมดทุกอย่างเอาทุกอย่างครับในห้องนี้เข้าได้ด้วยนะแต่ยังไม่เข้าหรอกลองเข้าดูไหมลองเข้าไปก่อนก็ได้ไม่มีของอ่ะไม่มีสัปปะรดไหมยังแล้วกันนะเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปดูว่ามีใครให้ทำลายหรือเปล่าน่าจะมีแหละอย่าโผล่มานะสัปปะรดอ่ะนี่จะกลางคืนแล้วด้วยถ้าเราไม่เจอเราต้องรีบกลับนะมีปะเนี่ยมันจะไม่มีเลยมีไหมไม่มีเลยสักใบหรอโอเคเหมือนจะไม่มีเลยนะโอเคโล่งเลยครับโล่งเลยครับนี่ทางตันยังอ่ะเมื่อไรจะสุดทางอ่ะจะกลางคืนแล้วด้วยเมื่อไรจะสุดทางอุ้ยนี่ไงมีไข่อุ้ยมาทุบหน่อยดิให้พลทั่วมาทุบอ่ะทุบถือโล่ไปด้วยถือโล่ไปเลยถือโล่ไปนะครับเราตรงนี้ทางตันแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าไม่มีไข่แล้วเราทุบหมดแล้วแหละวันนี้ก็มาคุยศพไม่มีไข่ได้ไงเนี่ย มันควรจะมีไข่เยอะนะทุกทีอ่ะทีนี้ไม่มีไข่เฉยเลยมาคุยตรงนี้ด้วยคุยให้หมดตรงนี้เข้าได้หรือเปล่ามันเป็นรถไฟอ่ะ น่าจะเข้าไม่ได้นะโอเคคุยศพคุยทุกอย่างเอาไปให้หมดทุกอย่างเลยเราจะไม่ต้องกลัวแล้วว่าแบบกลางคืนแล้วสัปปะรดจะบุกอาจจะไม่ต้องกลัวเพราะเราทุบใครไปหมดแล้วนะอาจจะไม่มีบุกแล้วเรามีโบนัสตั้ง7ชิ้นเนี่ยคือแบบเราอัพมาคือค่อนข้างจะดีมากเลยนะอันแรกคือพลพวกเราเวลาไปถือพวกจะได้ดาวเลยนะได้ดาวทันที1ดาวเลยไม่ต้องอุ๊ยมีสัปปะรดมายิงมันอุ๊ยมาเต็มเลยถือโล่ไม่นึกว่าจะไม่บุกซะแล้วคืนนี้แต่มันมากันเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรนะเรามีโล่อยู่ไม่เป็นไรสู้มันโอ้ยอยู่ๆก็โผล่กันมาเต็มเลยสู้ได้ไหมเนี่ยโล่เราหายโอ้โล่เราแตกยับเลยโล่พังหมดแล้วโล่จะพังหมดแล้วเนี่ยโอเคโอ้โหโล่เราหายไป7อันโล่พังหมดเลยอยู่ๆก็กระโดดลงมาเต็มเลยโอเคเรากลับดีกว่าไม่ปลอดภัยแล้วครับกลับดีกว่านะอยู่ๆก็กระโดดลงมาเต็มเลยเดี๋ยวโล่ไปตั้ง 7-8 อันแม่ไม่เป็นไรเราคุยโล่ไม่ได้นะแล้วให้อินจิเนียร์คุยโล่จะเร็วกว่าคนธรรมดาคุยนะอุ๊ยโอ้มากันอีกแล้วเราจะกลับบ้านถือโล่กันให้เราหน่อยโอ้โหเด้งรัวๆครับเรามีสไตรเกอร์แค่คนเดียวมันช่วยกันได้น้อยนะยิงโอเคค่อยๆขายไปก็ได้เดินถอยหลังไปโล่เราจะมดเอาไม่ใช่อะไรหรอกเรายืนแทงได้ตัวเราสามารถตายได้1ครั้งนะเพราะว่าเรามีไอ้โบนัสสีเขียวๆที่เป็นลอตตี้เขียวๆเวลาเราตายเราตัวเราจะฉีดยานะหิวขึ้นมาแล้วก็ระเบิดแฟตแถวๆนั้นด้วยเอาแฟตแบ่งปลาใส่เรารีบกลับจะตายแล้วเสียโล่ไปเยอะเลยรีบกลับเลยครับขอโทษครับที่มาตอนกลางคืนสัปปะรดบอกกล้ามากนะที่มาตอนกลางคืนโดนไปเลยเนี่ยเป็นไงโดนเต็มๆครับอัปเกรดได้อันนี้อัปเกรดไปเลยก็ได้นะอัปเกรดเพิ่มอีกสักขั้นหนึ่งสลับสิสลับโอเคอย่างนี้อัปเกรดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฮิวตัวเราก่อนตัวเราจะตายเนี่ยโอเคตอนนี้สไตรเกอร์เรากลับมาแล้วนะชื่อสไตรเกอร์หรือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะสไตรเกอร์แหละคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปรับเขาเราให้ไปตั้ง3คนถ้ากลับมาไม่ครบนี่คือจบเลยนะเสียประชากรฟรีเลยนะฮิวก่อนฮิวไปนะเอ้ยเอนจิเนียร์ทำไมไม่ซ่อมล่ะไม่ช่วยเพื่อนเลยนะไม่ช่วยเพื่อนสร้างเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรับสไตรเกอร์เลยแล้วกันนะไปรับสไตรเกอร์ก่อนอยู่ในนี้กลับมาครบไปเนี่ยภาวนาให้กลับมาครบนะโอเครอบนี้กลับมาครบ3คนนึกว่านายจะกลับมากันแค่คน2คนแล้วเนี่ยพอมันกลับมาครบมันจะได้ของเยอะมากเลยนะเนี่ยเต็มเลยกลับมากันครบเลยได้ของเพียบเลยครับอ่ะคุยให้หมดเอาของมาเพียบเลยมันแบกกันมายังไงเนี่ย3คนจะแบกมาเป็นลังเลยอ่ะทีสุดท้ายคุยนานจังทีสุดท้ายเนี่ยโอเคเรียบร้อยกลับกันดีกว่านะให้ไปต่อมั้ยให้ไปต่อก็ได้นะสไตรเกอร์นายไปต่อมั้ยล่ะเราให้สไตรเกอร์ไปต่อแล้วกันนะไปต่อเข้าไปกดผิดนี่เอาไปเลยโอเคให้สไตรเกอร์ไปต่อเลยไปหาสแคมป์ให้เรานะจะได้สแคมป์มาเยอะๆไงไปต่อเราไปด้านซ้ายดีกว่าไปด้านซ้ายนะครับอันนี้เราต้องอัปเกรดเพิ่มนะเนี่ยต้องไปหาอินจิเนียร์เพิ่มแล้วแหละมาอัปเกรดบ้านนะบ้านเราเต็มแล้วอะจำนวน20/20แล้วต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปหาคนมาเพิ่มนี่คุณลุงไปหาคนมาให้ผมเพิ่มนะครับอาหารเราเยอะมากต้องหาอินจิเนียร์มาสร้างบ้านก่อนเอ้ยตรงนี้อัพได้หรออุ้ยอัปเกรดได้ด้วยเป็นขั้นสูงกว่านี้เป็นขั้นสูงกว่าเดิมนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คอมเมนเดอร์หรือว่าสไตรเกอร์สามารถเปี้ยงโมโลท็อปได้เป็นระเบิดไฟนะเอาไว้ป่าโอเค
มีระเบิดไฟนี่ไงระเบิดไฟต้องให้คนมาคุยนะต้องให้เอนจิเนียร์มาคุยจะได้เร็วๆไปด้านซ้ายก่อนเอนจิเนียร์เราหายไปไหนหมดเนี่ยเออคนนี้มันว่างนี่ให้คนนี้เป็นเอนจิเนียร์ไปก็ได้นะเนี่ยมีคนหนึ่งที่แบบไม่มีอุปกรณ์นะมาถืออุปกรณ์เลยครับเราให้คุยไปเลยป่ะเราไอ้นี่ก่อนดีกว่านะเราให้ไปสร้างบ้านก่อนตรงนี้ก็อยากสร้างเนี่ยไอ้เจเนเรเตอร์เนี่ยขั้นสูงเนี่ยนี่เราเล่น13วันเรามาไกลขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยบ้านเรามาไกลกันมากเลยนะอันนี้ฮิวสเตมินาได้นะไอ้ตรงเตาผิงเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็มานายมาอัปเกรดบ้านตรงนี้ด้วยโอเคครับตอนนี้ไอ้ด้านซ้ายที่เป็นครัวเราน่าจะได้คนเพิ่มแล้วด้วยแต่คนเราเต็มมาตอนเนี้ยยังทำอะไรไม่ได้นะคนเราเต็มจำนวนคนเต็มอุ้ยได้ดาวแดงดาวแดงคืออะไรเนี่ยโผล่ขึ้นหรือเปล่า มีดาวแดงขึ้นมาเฉยเลยโอเคฮิวก่อนฮิวสเตมินาก็วิ่งไปต่อเนี่ยมีคนมาเพิ่มแล้วด้วยมีคนมาเพิ่มแล้วไปดีกว่าไปด้านซ้ายด้านซ้ายนี่มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยด้านซ้ายจะมีใครหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะอาจจะมีก็ได้นะด้านซ้ายมีเอนจิเนียร์อยู่2คนเอาเอนจิเนียร์นี้ไปสร้างของไหมเดี๋ยวเราให้สไตรเกอร์ยืนตรงนี้อ่ะและคนนี้มาคุยอาหารก็ได้นะ2คนอาหารเราจำเป็นไหมอ่ะอาหารก็จำเป็นอยู่นะโอเคที่เหลือก็ยืนอยู่ตรงนี้ไปรอเลยน่าจะมีสัปปะรดบุกมานะคืนนี้วันที่13เนี่ยรอตอนกลางคืนรอไปเลยครับรอยาวๆเดี๋ยวเรารอตอนกลางคืนก่อนนะแล้วเราค่อยไปประจนภัยต่อโอเคสัปปะรดบุกมาจากด้านซ้ายด้านซ้ายเรามีสไตรเกอร์คนเดียวด้วยเนี่ยยิงมันโอเคแต่เรามีเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์นี่ตั้งป้อมปืนโหดมากเราสบายเลยครับพอมีเอนจิเนียร์เนี่ยรอเลยรอไปเรื่อยไอ้ตรงโบนัสอันแรกของเราถ้าเราอัพอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมี2อย่างนะก็คือดิกเกอร์จะเวลอัพเร็วแล้วก็อีกอย่างคือเอนจิเนียร์เราจะซ่อมของเร็วนะแล้วก็ตั้งป้อมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างละ2อันด้วยโคตรดีอ่ะกลายเป็น4ป้อมอ่ะแต่นี่เราไม่ได้อัพมานะเพราะว่าเราเล่นช่วงแรกมันควรจะใช้ดิกเกอร์แล้วก็เลยไม่ได้ใช้เอนจิเนียร์ป้องกันฐานไปหมดแล้วเหรอเมื่อกี้เราเห็นคนมานะลุงพาคนมาเพิ่มอ่ะรอช้าก่อนเราจะไม่ปล่อย เดี๋ยวแบบยูซัปปะราดมานี่คือบ้านแตกเลยนะคือที่17เราต้องกันให้ได้เรามั่นใจว่าเรากันได้คิดว่าเดี๋ยวเราต้องเพิ่มสไตรเกอร์ตอนนี้มีสไตรเกอร์แค่4คนเองอะมี4คนไปประชนภัย3คนโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มประชากรสไตรเกอร์ดีกว่าสไตรเกอร์ก็จำเป็นในการต่อสู้มากตรงนี้เราไม่ได้ให้คนมาเลยเนี่ยซีเมนอะไม่มีเลยไม่ได้พาใครมาเลยไปกับเรานายไปเป็นสไตรเกอร์นะตัวนี้มีป้อมสไนด์ด้วยนะสไนด์มาใจนี่ด้วยนะสไนมีข้อดีตรงที่จะยิงตัวที่อยู่ไกลนะนั่นแหละคือข้อดีของสไนที่เราเห็นมาแล้วก็ยิงแรงมากด้วยแต่ช้ายิงช้าโคตรโอเค2คนนี้มาเป็นสไตรเกอร์แล้วกันนะเรียบร้อยแล้วสไตรเกอร์กลับมาแล้วด้วยนี่เดินไปรับสไตรเกอร์นี่เราไม่ได้เอาผลพั่วมาเนี่ยเราไม่ได้เอาผลพั่วมาเนี่ยโอ้โหคุยช้าแน่นอนมาแค่สไตรเกอร์กับเอนจิเนียร์คนนึงกลับมาครบไหมอ่ะโอเคกลับมาครบภาวนาให้กลับมาครบอย่าตายเชียวล่ะโอเคมาช่วยกันคุยด้วยคุยช้าแน่นอนอ่ะเพราะว่าเราลืมเอาผลพั่วมาคุยไปไม่เป็นไรรอไปตอนนี้สแคปเรามี50กว่าอันแล้วเราคิดว่าเราไม่ผ่านสไตรเกอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวเอามากันฐานก่อนดีกว่านะเอามากันวันที่17อ่ะเดี๋ยววันที่17จะมีสัปปะรดตัวใหญ่มาไงเอาสไตรเกอร์มากันก่อนดีกว่านะหรือว่าเราคนไปอีกรอบอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายคุยไปเพื่อนเดี๋ยวสไตรเกอร์ไปกันวันที่17จะเอาสไตรเกอร์ไปเยอะๆกันฐานต้องการฟังหนึ่งให้สไตรเกอร์กันฟังหนึ่งเยอะๆนะแล้วเราก็ไปกันอีกฝั่งที่ไม่ใช่สไตรเกอร์เฮ้ตรงนี้มีคนอยู่เราให้สไตรเกอร์กันฟังขวาไปแล้วกันนะอ่ะแล้วก็สไตรเกอร์อยู่ฝั่งนี้ไปเอนจิเนียร์คนนี้เลือดไหลด้วยหรอให้มาหิวก่อนเลือดไหลได้ไงเนี่ยทำไมตัวแดง ตัวแดงได้ไงเพื่อนนายเป็นอะไรใครทำนายหิวไปหิวไปโอเคเดี๋ยวให้เอนจิเนียร์อยู่ตรงนี้2คนด้วยนะเอาคนพ่วงมาด้วยเนี่ยอ่ะเอามาเอาพ่วงมาพวกไม่ค่อยได้ใช้แล้วหลังๆเนี่ยเอาไว้ใช้ทุบไข่เฉยๆนะก็ยังจำเป็นอยู่นะเอาไว้ใช้ทุบไข่แต่อย่างอื่นนี่คือไม่ได้ใช้แล้วสู้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าหลังๆนี่คือแบบซัปปะราดมันตัวระเบิดไงพอซัปปะราดตีไกลตัวพวกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะตัวพวกนี่คือแบบไร้ประโยชน์ขึ้นมาทันทีเกให้คนนี้คุยของด้วยเดี๋ยวเราไปรับคนดีกว่าเอ้ยตรงนี้ให้อัพเกรดเลยแล้วกันอัพเจเนเรเตอร์ไปเลยขั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยขั้นที่3มั้งน่าจะได้ของดีขึ้นนะขั้นเนี้ยอันนี้ให้อาหารด้วยเราจะไอ้นี่นะเอาบูแฟกบูแฟกมา4อันโอเคขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณลุงไปหาคนมาให้เพิ่มด้วยลุงไปหาคนเพิ่มด้วยนะโอเคลุงเข้าใจแล้วเออเราลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเราต้องให้คนมาหาโมโลท็อปให้ลืมไปเลยแต่คนเราไม่ค่อยพอเอนจิเนียร์เรายังน้อยอยู่เอนจิเนียร์ผมน้อยอ่ะสิเอ้ยตรงนี้มีคนนี่
แต่เราเรียกไม่ได้นะเพราะว่าที่ไม่พอจำนวนพื้นที่ที่อยู่ไม่พอนะที่อยู่เราน้อยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทุบไข่ไหมเดี๋ยววันที่15เดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ไข่นะไปเคลียร์ไข่เพื่อแบบจะได้ปลอดภัยมากขึ้นในวันที่17โอเคมาประจำการตรงนี้กันคนพวกเรามี4คนนะอีก4คนเราให้ไปแบบขุดหนอนหาอาหารให้เรา4คนเลยอาหารเรานี่มีไม่จำกัดแล้วครับตอนนี้สบายเลยตัวนี้มีสัตว์ประหลาดไหมเนี่ยบอกว่าไม่มานะคืนนี้อาจจะไม่มาก็ได้นะตรงนี้มีรูเข้าไปมีอะไรเฮ้ยทำไมเราได้ยินเสียงอ๋อเสียงลุงลุงทำเสียงก็งงหรือว่ามีคนอยู่เนี่ยลุงเอ้ยลุงทำผมงงหมดเลยรอสัตว์ประหลาดมาดีกว่านะเราจะต้องปลอดภัยหายห่วงเราจะต้องรอดบอกเลยเนี่ยมีดาวแดงหลายคนแล้วนะอุ้ยสัตว์ประหลาดอ๋อสัตว์ประหลาดบุกมาจากทางด้านซ้ายด้านซ้ายอย่างนี้เราอยู่พอดีเลยยิงจัดการเราจัดการให้เองด้านขวานี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะด้านขวามีสไตรเกอร์ตั้ง 5-6 คนอะ 5คนสไตรเกอร์5คนอยู่ด้านขวาแล้วก็อินจิเนียร์เพียบเลยอีกมันด้านขวานี่ปลอดภัยแน่นอนตรงนี้ก็มีเราไม่ต้องห่วงเหมือนกันหวังว่าจะไม่มีตัวไอ้นี่มานะตัวยิงระเบิดตัวยิงระเบิดนี่คือบ้านแตกเพราะตัวนั้นอย่างเดียวเลยนะแต่พอเราไปทุบไข่นี่มันง่ายขึ้นเยอะเลยนะไม่ต้องลำบากเลยอะโปรตีนนี่คือเวฟที่14แล้วก็ลำบากเลยนะมีสัตว์ประหลาดเดินมานี่ก็คือแบบตัวแตกโปรตีนสัตว์ประหลาดมากันเยอะมากมาแทบจะบ้านแตกเลยครับนี่หมดแล้วหรออาจจะหมดแล้วก็ได้นะเดี๋ยวต้องให้ผลพัวเนี่ยไปนี่ไปทุบไข่มาฮิลก่อนเรามาฮิลสเตมินาก่อนนะฮิลก่อนเราเหนื่อยเร็วมากเออเดี๋ยวเราอัปเกรดบ้านดีกว่านะอัปเกรดบ้านเพิ่มเนี่ยตรงนี้มันมีให้อัปอยู่อ่ะมาอัปกันเลยเราต้องการบ้านเพิ่มประชากรเราตันไงตอนนี้22/22แล้วอะต้องการบ้านอย่างมากคือบ้านเราถ้าเราจะแบบให้ปลอดภัยคือต้องอัปใกล้ๆเจเนเรเตอร์นะมันจะได้ไม่โดนสัปหลัดทำลายบ้านไงอ่ะเพิ่มเออคนมาเพิ่มแล้วนี่ตอนนี้เดินไปก่อนไปรับคนก่อนเดี๋ยวตอนเช้าเราต้องไปทำลายไข่นะอ่ะมาเป็นเอนจิเนียร์นะคนนี้อุ้ยได้สแคปโอเคเราให้คนนี้มาคุยโมโลท็อปหน่อยไหมโมโลท็อปน่าจะจำเป็นเหมือนกันนะอ่ะคนนี้มาคุยตรงนี้ด้วยอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยเจเนเรเตอร์ยังสร้างไม่เสร็จเลยนานมากกว่าจะสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะอัปเกรดบ้านให้แบบเป็นขั้นสุดท้ายให้หมดเลยนะจะได้คนเยอะๆหน่อยคนนี้เราจะให้ไปเป็นอินจิเนียร์ต่อเอ้ยหรือไปเป็นสไตรเกอร์ดีตอนนี้มีปืนว่างไหมมีปืนว่าง2กระบอกโอเคคนนี้ต้องไปเป็นสไตรเกอร์ให้เราอ่ะสไนก็อาจจะจำเป็นนะหลังๆอ่ะเราไม่ได้ให้สร้างที่สไนมาเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจำเป็นมากแค่ไหนไงเราก็เลยไม่ได้ให้สร้างนะเนี่ยป้อมสไนตรงเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจำเป็นมากแค่ไหนนะมันดีกับการที่แบบยิงตัวใหญ่ไงข้อดีก็คือตรงนั้นแหละไปตรงนี้ไอ้นี่นะเนี่ยมีคนมาแต่ที่เราเต็มอ่ะบ้านไม่ครบครับบ้านเราไม่พอครับเราให้คนสร้างบ้านเพิ่มดีกว่านี่อีกหลังนึงตรงนี้มีหลังนึงอ่ะมาสร้างเอ้ยสไตรเกอร์นายมากับเราสิสไตรเกอร์เดินตามเรามาให้คนนั้นสร้างบ้านไปเราไม่มีคนถือโล่นะเนี่ยลืมไปเลยเดี๋ยวเราไปรับเอนจิเนียร์มาก่อนดีกว่านะเอนจิเนียร์ต้องมากับเราลืมไปต้องให้คนถือโล่ไปด้วยอุ้ยอ๋อเจเนเรเตอร์อัปเกรดแล้วโอเคตกใจหมดเดินไปดูก่อนนะให้คนรีเซิร์ชไปเลยแล้วกันมาเลยนี่อัพมาแล้วกูใช้โคตรเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีอยู่แล้วคนนี้ว่างพอดีมากับเรานายต้องไปถือโล่ให้เรานะเอนจิเนียร์คนนี้อุ้ยไม่ทันนะเนี่ยวันที่15แล้วอะไม่ทันแล้วเราไปตีไข่ไม่ทันแล้วนะโอเคอันนี้ไม่ให้เลือกไฟแท็บแล้วก็ลวดหนามอันนี้ลวดหนามป่ะอันนี้โล่จะถึกขึ้น 20% แล้วก็สโลว์สตูด้วยนะก็ดีนะอันนี้แต่อันนี้คือนี่ถ้ากำแพงเราใกล้แตกอ่ะไฟมันจะไหม้สัปลาดนะตรงเนี้ยอันเนี้ยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ดีอันนี้มันไม่ทำดาเมจนะแต่สโลว์ได้ทำให้กำแพงถึกขึ้นอีกหน่อยนึงด้วยเราเอาอันนี้ดีกว่านะอันนี้มันสโลว์ศัตรูได้เอาอันนี้ดีกว่าอ่ะเราเอาอันนี้แหละเราไปดีกว่าไปด้านขวาไม่มีคน ไม่มีใครอยู่เลยครับไปด้านขวาดีกว่านะตอนนี้เอนจิเนียร์เรามี10คนแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่พอนะ10คนยังไม่พอเลยขนาดเรามีเอนจิเนียร์ตั้ง10คนเรายังไม่สามารถเอามาอยู่ประจำจุดไอที่มันเป็นซีเมนต์ได้เลยคนไม่พออ่ะมาอยู่ตรงนี้กันนี่มีลวดหนามมาเพิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมลวดหนามของเรากันได้ดีขึ้นน่าจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่ามันไก่เนี่ยมันมาถึงตรงนี้เนี่ยเดินมาอย่างนี้อันนี้วอลอัปเกรดได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยรอให้มันอัปได้อีกขั้นหนึ่งน่าจะแข็งโคตรมันมี5ขั้นมั้งวอลมีขั้นที่เป็นเหล็กด้วยนะคือเราไปดูมาว่ามันมีขั้นที่เป็นเหล็กด้วยเดี๋ยวเราไปเอาคนเพิ่มก่อนเมื่อกี้เห็นคนมาอันนี้ลุงต้องการอาหารไหมลุงไม่ต้องการโอเคเราเรียกทุกคนเป็นลุงหมดเลยเนี่ยตัวเราก็เป็นลุงนะจะประหลาดบุกจากทางด้านขวาโอเคไม่เป็นไรหรอกด้านขวาเราคนเยอะน่าจะปลอดภัยด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายนี่คนน้อยมากเดี๋ยวเราเอาคนนี้มานี่คนนี้จะให้ไปเป็นเอนจิเนียร์ด้วยนะเอาเอนจิเนียร์มาคุยโมโลท็อปหน่อยไหมอ่ะมาคุยเรื่องโมโลท็อปเพิ่มมันคุยได้กี่คนอ๋อ2คนโอเค
คุยได้ทีละ2คนเท่านั้นนะแล้วให้คนนี้ไปเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าสไตรเกอร์ดีเนี่ยสไตรเกอร์เรามี7คนมีแค่7คนอ่ะเออให้ไปเป็นเอนจิเนียร์ก็ได้นะเอนจิเนียร์มันก็เป็นปืนเหมือนกันอ่ะป้อมปืนมันตั้งป้อมปืนได้เหมือนกันเป็นเอนจิเนียร์น่าจะดีกว่านะให้คนนี้ไปเป็นเอนจิเนียร์นะเดินตามเรามาเราเดินไปกันฝั่งซ้ายอ้าวไม่มีซัปปาร์ตบุกมาเฉยเลยนะวันที่15เนี่ยสงสัยเราไปทำลายไข่หมดไงเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายแล้วกันนะเพื่อจะมีไข่ไปกันด้านซ้ายนี่จะเวฟที่17แล้วเนี่ยไปตีไข่ให้แตกให้หมดเลยเดินตามเรามาไปตีไข่อุ้ยไข่เต็มเลยไปถือโล่ด้วยอันนี้มันมาแล้วจัดการมันตีตัวนี้ก่อนไม่ได้หรอลุมตีตัวระเบิดก่อนตัวระเบิดมันอันตรายตีทิ้งโอเคตีไปเรื่อยๆนี่ตัวระเบิดมีอยู่อีกนะข้างหน้าเลยเนี่ยเพื่อนโผล่มาแล้วรีบเคลียร์รีบเคลียร์อุ้ยไปถือโล่กันเดี๋ยวเพื่อนตายนี่ๆมาตีตัวนี้ก่อนจัดการมันก่อนเลยเอ้ยทำไมตรงนี้มันโดนอ่ะมันโดนอะไรอ่ะเรายังไม่ได้ตีเลยเคลียร์ไปจริงๆเราใช้โมโลท็อปปาก็ได้นะแต่โมโลท็อปเรามีน้อยเราก็เลยไม่อยากใช้มันเปลืองเกินไปโอเคเยอะให้หมดไข่อ่ะเราจะทำลายให้หมดเลยนายจะต้องสูญพันธุ์ไอ้พวกซัปปาราดนี่ตรงนี้ก็มีอีกจะมีตัวไอ้นี่ด้วยมีตัวไอ้นี่โผล่มาอีกเอาไม่โผล่มาหรอโอเคโผล่มาแล้วเนี่ยโผล่กันมาแล้วอุ้ยระเบิดระเบิดอย่าแยกกันสิเราไม่รู้จะกันใครดีเลยเนี่ยอย่าแยกกันอย่าแยกกันสิเพื่อนโอเคทำลายไปทำลายไปโอเคเรียบร้อยมีอีกมีอีกยังมีอยู่ยังมีอยู่โลแตกโลแตกแต่โลเรามีเยอะอยู่นะน่าจะกันได้หมดถือโล่กันไว้ปลอดภัยแน่นอนนี่โล่โคตรจะแข็งเลยโล่มันดีกับตัวระเบิดนะแต่มันแพ้ทางไอ้ตัวที่แบบกระโดดกัดนะแป๊บเดียวโล่แตกเลยตัวกระโดดกัดอ่ะโอเคมาเคลียร์ให้หมดจะไม่ปล่อยให้เหลือไปถือโล่ถือโล่โอเคมาตามเรามาจัดการให้หมดเลยอย่าให้เหลือแม้แต่ใบเดียวอุ้ยตรงนั้นก็มีอ่ะมีเต็มเลยอ่ะแล้วเราไปยิงให้มันตื่นอีกเมื่อกี้นี้ตีมันโอเคมาตรงนี้ด้วยเฮ้ยตามเรามาก่อน มาตีตัวนี้ก่อนตัวระเบิดเนี่ยโอเคเราต้องการให้อยู่จัดการมันตีให้หมดเลยครับเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดอู้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลืมถือโล่มากันให้ใกล้จะมืดแล้วอะเราเคลียร์หมดไหมเนี่ยคืนนี้จะเคลียร์หมดหรือเปล่าเนี่ยกันไว้กันไว้กันทุกอย่างครับตีต่ออ่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ใกล้หมดแล้วแหละเราคิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะนี่ตัวพวกเราหายไปปะเนี่ยอ๋อโอเคครบนึกว่าหายไปไหมตกใจหมดเลยเคตรงนี้มีคนถือโล่เกือบใช้โล่ไม่ทันเกือบไปแล้วเกือบจะใช้โล่ไม่ทันแล้วเมื่อกี้นี้แล้วมันจะเกิดมาป่ะเนี่ยเรากลัวมันเกิดมาจังเลยตอนที่เราตีอยู่เนี่ยเพราะมันจะมืดแล้วอะอย่าเกิดมันนะตรงนี้มาตรงนี้ด้วยตรงนี้มีอีกทำไมมันไม่โผล่มาล่ะตีมันให้หมดเลยนี่มันโผล่มาแล้วจัดการมันด้วยเสียโล่ไปไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่จัดการให้หมดอย่าให้เหลือตรงนั้นด้วยจัดการครับจัดการถ้าเรามีพวกเยอะกว่านี้ก็คือทำลายแป๊บเดียวเลยนะตีแป๊บเดียวตายหมดอ่ะบอกเลยอันนี้ก็ตีแรงแล้วนะเพราะว่าเป็นดาวแดงอันนี้หมดยังโอเคใครหมดแล้วนะเดี๋ยวรีบกลับก่อนเดี๋ยวซัปปาราดกระโดดลงมาจัมสแกร์เรานี่ตายเลยนะโล่ก็มีน้อยรีบกลับกันดีกว่านะโอเคซัปปาราดบุกจากทางด้านขวามันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะฝั่งนี้ใครแต่อุ้ยมันมากันเต็มเลยอุ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ยตัวเราจะตายเลยกันไว้เอาระเบิดปาใส่มันปาระเบิดปาไม่โดนเลยเพื่อนปาระเบิดกันไม่โดนเลยอุ้ยทำเป็นเล่นไปเล่นยากกันเนี่ยตรงนี้กันมันจะตายกันไม่เอานะจะตายตัวแดงเลยแล้วเมื่อกี้เพื่อนเราปาระเบิดไม่โดนเลยทำไมนายปาไม่โดนแล้วเนี่ยนายอ่อนแอจังนายปาไม่แม่นเลยนะเพื่อนรีบกลับดีกว่าโอ้โหเกือบอย่ามานะอย่ามาอีกนะไม่เอาแล้วนะตัวแดงแล้วเนี่ยมีใครตายไหมเนี่ยโอเคไม่มีใครตายนะเพราะว่าตัวเราเต็มอะตัวเราเกินไปว่าไม่มีใครตายนะรีบกลับก่อนอุ้ยมาอีกแล้วปาระเบิดปาก็ไม่โดนปาไม่โดนเลยยิงมันโอเคหมดโลเนี่ยหมดไม่ใช่นี่หมดนะไม่ใช่สัปปาราดหมดนะแต่โลเนี่ยหมดรีบเดินกลับรีบเดินกลับจะถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวอดทนไว้ไม่มีใครตายโอเคตัวแดงเลยตัวแดงแป๊ดเลยนะอินจิเนียร์เราอะบอกเลยว่าตัวแดงแป๊ดเนี่ยมาฮิวก่อนมาฮิวก่อนเกือบตายโล่เราหายไปโคตรเยอะเลยอะเพราะไอ้นี่อะเพราะเราต้องไปกันตัวควนอะมันเปลืองนะตัวควนอะไอตัวหมาโหดโอเคฮิวเสร็จแล้วฮิวเราด้วยตัวเราก็แดงเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสไตรเกอร์ไว้ที่ฝั่งนี้แล้วนะอุ้ยฝั่งขวาอ๋อฝั่งซ้ายไม่มีแล้วโอเคแปลว่าเราตีใครฝั่งซ้ายหมดนะมันก็เลยไม่มีบุกโอเคเลยอย่างนี้ปลอดภัยแล้วฝั่งซ้ายไม่มีบุกใช่ไหมอย่างนี้ง่ายหน่อย
ให้เอนจิเนียร์อยู่ตรงนี้แล้วกันนะ2คนแล้วไม่รู้มันจะมีมาหรือเปล่าไงแล้วก็สไตรเกอร์ไปกับเราเลยแล้วกันนะไปกับเราให้หมดเลยสไตรเกอร์ไปกันฟังขวานะพวกสไตรเกอร์เนี่ยกันให้หมดเลยเดินมาตามเรามาพวกสไตรเกอร์ต้องตามเรามาเอาสไตรเกอร์ไว้นี่ให้หมดเลยอยู่นี่ให้หมดเลยนะสไตรเกอร์เดี๋ยวเราเอนจิเนียร์ไปเราพวกไปด้วยแล้วก็เอนจิเนียร์ก็ต้องไปกับเราเหมือนกันโอเคเราลองไปตีไข่ไหมเพื่อมันตีได้นะไม่รู้ว่าตีแล้วมันจะเกิดมาเลยหรือเปล่าเนี่ยยิงให้หมดเนี่ยไข่เต็มเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ก่อนที่จะค่ำคืนนี้จะเกิดขึ้นอุ้ยมีตัวนี้มาไปจัดการมันไปเดินไปเดินไปตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาเฉยเลยจะมืดแล้วนี่เราต้องเคลียร์ก่อนรีบเคลียร์ก่อนเลยไอ้ตัวเรามันตีกระจายทำไมมันตีโดนตรงนั้นด้วยอ่ะอาจจะตีกระจายก็ได้นะตีโดนได้ไงก็ไม่รู้ตีไปทำไมไม่ตีตัวระเบิดของเคตีละเราจะเคลียร์ไข่ก่อนอุ้ยตรงนี้ไข่เบลอเลยต้องเคลียร์เคลียร์ไข่อันใหญ่รีบเคลียร์ไข่อันใหญ่ด้วยเอาโมโลท็อปช่วยเฟี้ยงเลยก็ได้นะเอ้าไม่มีสไตรเกอร์เอ้าแล้วตัวเรามันเฟี้ยงไม่ได้หรอตัวเราเฟี้ยงไม่ได้เฉยเลยจบแล้ว ตัวเรามันเฟี้ยงไข่ไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่เฟี้ยงไข่ตัวเรามันเฟี้ยงระเบิดไม่ได้นะเรากลับเลยดีกว่านะเดี๋ยวตีใครลูกนี้เสร็จเรากลับเลยโอเคกลับกลับกลับเพื่อนกลับกันเถอะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่แล้วจะมืดแล้วรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวที่หลังตอนเราไปตีใครเราเอาสไตรเกอร์มาสักคนดีกว่านะเอามาเฟี้ยงโมโลท็อปอ่ะกลับก่อนกลับก่อนมากันตรงนี้มากันตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยโอเคกันไปนะกันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะกันอยู่แล้วกลัวว่าฝั่งซ้ายจะมาเหมือนกันอ่ะมันถึงแม้มันไม่มีขึ้นมันอาจจะมาก็ได้นะบางทีอ่ะฝั่งซ้ายเราไม่มีใครเลยโอเคตอนนี้เราสามารถอัปเกรดกำแพงขั้นที่5ได้แล้วขั้นที่5หรือเปล่าเนี่ยอัปเกรดเลยสิรออะไรล่ะอัปเกรดเลยครับนี่เป็นกำแพงเล็กแล้วตอนนี้แต่ซัปปาราจะมาอัปเกรดทันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวอย่าไปกลัวมันเราจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้สร้างทันไหมเนี่ยอินจิเนียร์รีบๆสร้างเร็ว จะสร้างทันหรือเปล่าเนี่ยกลัวสร้างไม่ทันจังเลยรีบๆสร้างก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะบุกแล้วไม่ใช่อีกนิดเดียวจะสร้างเสร็จนะอีกนิดเดียวจะโดนบุกแล้วเนี่ยเราต้องกันคืนนี้ไปให้ได้โอเคมันบุกฝั่งขวาแล้วอีกนิดเดียวเพื่อนรีบๆสร้างมันมาแล้วจัดการบึ้งกลบอกเลยว่ารัวบอกเลยว่ารัวมากยังสร้างไม่เสร็จเลยรีบๆสร้างก่อนสร้างไปสร้างไปเดี๋ยวเรายิงให้จัดการให้เองโอเคกันอยู่กันอยู่ยังกันอยู่รีบๆสร้างรีบๆสร้างโอ้มาอีกแล้วโอเคโอ้ปืนกลนี่คือเป็นคนนี่คือแบบโคตรดีนะช่วยได้โคตรเยอะเลยยิงปรรรถายหมดบอกเลยว่ากันโคตรดีครับการมันให้เรียบเราจะต้องไม่พ่ายแพ้คืนนี้การให้หมดทำลายไข่ไปแล้วมันก็น่าจะแบบน้อยลงนะอาจจะมีตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเราคิดว่าน่าจะยังเหลือตัวใหญ่อยู่เพราะเรายังทำลายไข่ไม่หมดอ่ะโอเคกำแพงจะเสร็จแล้วต้องสร้างให้เสร็จสร้างให้เสร็จเดี๋ยวเพื่อนวิ่งมาอีกแล้วมาแป๊บเดียวก็หายหมดอ่ะบอกเลยว่าสไตรเกอร์เรามีเยอะสไตรเกอร์ผมเยอะครับอีกแป๊บเดียวก็หมดกำแพงสร้างเสร็จแล้วโอเคตอนนี้เรากันอยู่แล้วแหละคนโคตรเยอะดูดิฝั่งขวาไม่ฝั่งขวามาอีกแล้วฝั่งซ้ายไม่มานี่คือดีมากเลยนะยิงไปเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มาคอมโบท็อปปาใส่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่มาโอ้โหระโดนระโดนปาโมโรท็อปเพื่อนจัดการมันยายมันลุกมาปาโมโรท็อปอีกเผาให้วอดบอกเลยว่าเผาให้วอดโคตรมันบอกเลยว่าโคตรมันโคตรเยอะเยอะมากจัดการมันเดี๋ยวเราไปฮิวก่อนเดี๋ยวตัวเราตายแล้วเราแพ้ไงถ้าเราตายได้ทีหนึ่งนะเรามีเปิร์กกันตายอยู่ไม่ใช่เปิร์กหรอกเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยยูนอนก็โผล่ขึ้นมาจัดการเราไม่กลัวแล้วบอกเลยว่าเรามีสไตรเกอร์เยอะโอ้โหสู้ง่ายมากมันมาไม่ถึงนะเพราะว่ามันโดนลวดหนามด้วยแหละลวดหนามมันทำให้สโลว์ไงยิงยิงยิงสบายครับสบายตัวใหญ่มีอีกไหมเนี่ยมากันเยอะมากันเยอะยิงยิงให้หมดกันให้อยู่นะเพื่อนยิงไปฝั่งขวาเหมือนจะมาแค่ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายไม่มาเลยแต่อย่าบ่นเดี๋ยวพอเราพูดปุ๊บไม่ใช่ว่าฝั่งซ้ายมาเลยโอเคตอนนี้เราได้ของเพิ่มแล้วก็คนเพิ่มเราเลือกของแล้วกันนะเพราะคนเราเต็มอ่ะคนเราเต็มอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วสัปปะรดหมดแล้วโอเคเลยครับสัปปะรดหมดอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยนะสัปปะรดเกี้ยงเลยอ่ะให้มาขุดหนอนต่อด้วยคนหนึ่งแล้วคนนี้มากับเราเฮ้ยมากับเราสิโอเคเรากดผิดเมื่อกี้เรากดผิดเองตามเรามาค่ำคืนที่17ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี้เราก็เล่นมาจนแบบชนะเวฟที่17ได้แล้วนะโอเค
ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบายไปพร้อมกับวันที่18เลยเนี่ย